แล้วถามว่าในหลวงมีประโยชน์ยังไงมันบอกว่าป้าก็กลับไทยสิมึงไม่สงสัยมั้งเหรอประเทศมึงอะถามว่าในหลวงมีประโยชน์ยังไงยังติดคุกอะกูก็รู้กลับไปจะติดคุกมึงอยากกูติดคุกว่างั้นเถอะกูบอกซะก,ก่อนนะกูพอดีกูไม่ได้งโง่และมึงนั่นแหละถามตัวเองด้วยนะว่าแค่ถามว่าในหลวงมีประโยชน์ยังไงเนี่ยมึงยังท้าให้กลับเมืองไทยเพื่ออะไรจะได้โดนฆ่าจะได้โดนติดคุก มึงไม่สงสัยประเทศมึงแล้วมั้งเหรอวะว่าประเทศมึงอะแปลกมึงมีเจ้าแปลกแปกมึงมีในหลวงแปลกแปลกหึถ้ามึงถามสวีเดนเนีน่ยกูยืนอยู่สวีเดนเนี่ยเจ้ามีประเทศประโยชน์ยังไงก็ใครอยากจะตอบอะไรก็ตอบมีแต่ประเทศมึงนี่แหละถามว่าในหลวงมีในหลวงไว้มีประโยชน์ยังไงป้านแน่จริงกับไทยสิกับมาไทยสิอ๋อก็รู้ไงว่าถามแค่นี้ยังติดคุกนะ่ะถ้าเจ้าดีจริงนะ่ะ มันต้องตอบได้พวกมึงต้องช่วยกันตอบไม่ใช่ท้ายกูกลับประเทศไทยอยากูถามว่าในหลวงมีประโยชน์ยังไงกับไทยสิปะเพราะมึงรู้ไงว่ากลับไทยก็โดนจับนั่นแหละพวกมึงควรสงสัยนะแม่กูกูเรียนเหนื่อย,อยว่ากูจะได้พักสักหน่อยกูก็เห็นคอมเมนต์พวกมึงกูต้องตอบอ่ะกูถามจริงมงไม่สงสัยเหรอว่าประเทศมึงอ่ะห้ามถามห้ามสงสัยต้องทราบซึ้งได้อย่างเดียว มึงไม่รู้สึกแปลกในในแปลกเพลงเหรอเอางี้กูเรียวกว่าประเทศกูมีถ้าถามว่าในหลวงมีประโยชน์ยังไงเนี่ยสลิมตอบไม่ได้ต้องท้าให้กลับประเทศไทยกูขำแปลบเดี๋ยวกูไปพักผ่อนแป๊บนะกูเรียนเหนื่อยสะบักสะบ,บอมเลยว,วันนี้นะไม่ลอกเรียนยาวนะเรียนเผื่อสองวันเงี้ยครูก็ให้การบ้านเผื่อสองวันเงี้ยกูก็เลยยาวกันเลยนะดีใจด้วยนะอยู่ในประเทศที่ห้ามถามห้ามสงสัยถ้าถามห้าม ถ้าถามและสงสัยแบบที่กูสงสัยว่าในหลวงมีประโยชน์ยังไงมึงยังท้าให้กูกลับประเทศเพราะมึงรู้ว่าโดนจับคุก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 เออประเทศนี้ประเทศเดียวละถามว่ามีจเจ้ามีประโยชน์ยังไงเตรียมตัวจะจับเข้าคุกโดยมาตราร้อยสิบสองซนตีนบายบายนะกูจะไปนอน